สองก้อนนี่เต็มตะกร้าบ่าวคุณพอดีนะครับบ่าวคุณพอดีงัดกันมาเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนกับผมมาพบกับบ่าวคุณหนุ่มโรงงานลูกอีสานพัดทินอีกเช่นเคยนะครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเห็ดเช่นเดิมนะครับเป็นเห็ดคอนสนมี2ชนิดครับพี่น้องก็เห็ดคอนสนน้ําผึ้งกับเป็ดคอนสนดํานะครับก็บ่รู้ว่าที่พ่อเห็ดคอนสนชนิดใดก่อนนะผมแต่มื้อนี้ก็ฝนก็เริ่มสิตกแล้วนะครับบ่าวคุณก็เตรียมพร้อมชุดกันฝนมาอย่างดีนะผมโอเคครับตามไปลุ้นนะครับว่ามื้อนี้บ่าวคุณสิได้เห็ดคอนสนชนิดใดแน่ๆนะครับไปกันเลยครับนี่ก็เป็นพันธุ์ที่บ่าวขุนบอกว่านะครับผมเป็นเห็ดคอนสนดำนะพี่น้องมันชอบเป็นก่อนะครับผมนี่แต่กำลังน้อยๆครับผมนี่ครับเดี๋ยวไม่ห้อยคนมาเอาแล้วนะผมนี่ครับเดี๋ยวบ่าวขุนก็จะเอาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับบริวารแนมเห็นบ่นะเพราะเมื่อนี้ฝนตกนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวขุนจะพามามั่งถางตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นกอประมาณแบบนี้นะครับมาคนมาจีงานตรงมานะผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะผมบางชนิดก็จะเป็นสีเหลืองนะนั่นเขาเอิ้นว่าเห็ดคอนสนพันน้ำผึ้งนะครับอันนี้เป็นเห็ดคอนสนดำนะพี่น้องก็จะออกเป็นกอนะครับก็เซลยากแน่ที่เมื่อนะเพราะว่าฝนมันตกนะครับผมดอกแน่นอนกับพอดีนะพี่น้องนี่เขาจะไปกินกับสปาเกตตี้นะครับเจอแล้วครับพี่น้องบ่าวขนยางตามล่องขึ้นมานะครับโอ้เป็นขอพอดีนะครับผมสุดยอดเลยมากมันสองก้อนนี่เต็มตะกร้าบ่าวขนพอดีนะครับมันมีขนยางมานะพี่น้องนี่ครับกระสีเมื่อแน่จังมากนะผมเพราะว่าฝนมันตกนะครับนี่ครับเห็ดคอนสนน้ำผึ้งนะครับนี่พี่น้องอันนี้ก็ต้องเสียออกน้อยๆนะครับก็มืดแน่นะครับผมขอตรวจขอไปหลายๆเดี๋ยวบ่าวคุณไปย่างกันมาข้างบนเผื่อมันมีนะครับข้างบนบ่มีครับผมนี่แค่ข้างล่างสุดยอดเลยสองกว่าเบลมเทิมบ้าคนนี้ติงัดกันมาเนี่ยนะแสดงว่าผมงานเฉียบปันแน่นะนี่ครับผมThank you.
มีตรงคำสองกอที่บางคนเอามากินนะครับดอกน้อยๆก็ยังหลายอยู่นะผมนะครับอันนี้ก็เริ่มบานแล้วนะผมนี่ก็ถือว่าเอาได้นะอันนี้เห็ดคอนสนพันกอน้อยๆนะผมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวพอคุณขึ้นมาบางข้างบนมันมีบ่อนะครับผมข้างบนบ่มีนะครับสุดยอดบริสุทธิ์พี่น้องบริสุทธิ์พุทธพงประมาณ20เมตรนะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นตามเพื่อนประมาณนี้นะผมตามหากใหม่นะครับแต่กับโมเมนต์พันที่ขายาวนะครับเป็นพันที่ขาหน่อยนะพี่น้องก็ดีวันนี้ครับผมอันบานเบาคุณก็จะเบานะครับเบาคุณยาวแต่ดอกตุ่มๆนะครับผมนี่ก็เป็นกอที่บ้าคุณเก็บเมื่อกี้นะครับใต้คลองนะครับผมประมาณ 2-3 กอพี่น้องเกือบเต็มตะกร้านะครับเมื่อนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับเพราะว่าฝนก็ตกลงมานะผมเดี๋ยวมื้ออื่นถ้าจังได๋ฝนมาตกบ้าคุณสิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดคอนสนอีกเทื่อนึงนะครับผมฉะนั้นก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับบ้าคุณยินดีปรับปรุงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุดยอดครับ